ผมถามว่าเรือมีปัญญาเก็บรักษาได้แค่นี้เหรอผมถามถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยถามถึงผู้บัญชาการภูธรภาคหนึ่งเลยว่าเก็บเรือได้แค่นี้เหรอต้องการให้เรือตากแดดหรือเปล่าต้องการให้อะไรแห้งไหมต้องการให้อะไรระเหยไปไหมถึงทำแค่นี้ปัญญาแม้กระทั่งคิดว่าเอาเต็นท์มาครอบไว้ทำไม่ได้เหรอเต็นท์เท่าไหร่โทรมาเอาเงินจากผมจะเอาเต็นท์ไปตั้งให้ถามว่าเก็บเรือได้แค่นี้เหรอนี่ปัญหานะนี่ข้อหน้าสังเกตนะว่าเรือเอาไปตากแดดต้องการให้อะไรแห้งหรือเปล่าต้องการให้สารอะไรระเหยหรือเปล่านี่ผมถามได้ถ้าเก็บวัตถุของกลางแบบนี้แล้วประสบการณ์ที่คุณเก็บรถยนต์เนี่ยเป็นยังไงรถถูกถอดถูกอะไรต่างๆเจ้าของไปรับกลับคืนใครรับผิดชอบนี่ก็เช่นเดียวกันกรณีฟันหักไม่หักอย่ามาตอบสังคมว่าฟันครบฟันไม่หักเรื่องฟันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับประชาชนคิดได้มากกว่านั้นถ้าตำรวจคิดไม่ได้ลาออกนะครับแล้วตั้งคณะพิเศษมาผมจะไปทำให้คดีนี้นะตำรวจมีอำนาจที่จะตั้งพนักงานผู้เชี่ยวชาญตั้งที่ปรึกษาถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำไม่ได้ผู้บัญชาการภูธรภาคหนึ่งทำไม่ได้ผมยินดีเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและผมจะบอกให้ว่าต้องทำยังไงแล้วดูกันว่าระหว่างผมกับตำรวจใครจะทำดีกว่ากันนี่คือเหตุผลที่ผมต้องไปร้อง DSI ถ้าคุณทำงานดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบไม่ต้องกลัวการร้องนะครับผมทำด้วยกฎหมายผิดกฎหมายก็ว่ามานะครับฉะนั้นทำให้มันดีไม่ใช่มาทำกันอย่างนี้เห็นกันอย่างนี้มันรับไม่ได้นะมันหลายคดีแล้วเกิดเรื่องแบบนี้จะมาเรียกร้องให้ผมเชื่อตำรวจไอ้ตำรวจหน้าไหนที่ออกมาพูดเนี่ยหน้าสื่อมวลชนไปบอกเลยมาเถียงกันพี่อำนวยมาเถียงกันพี่ต้ามาเถียงกันมาดูกันว่าใครจะทำสำนวนดีกว่ากันเอากันอย่างนั้นไหมสังคมจะได้ชัดเจนว่าอะไรเกิดขึ้นในคดีนี้นะครับ